สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่99นะครับ99นี่มีอยู่ไม่กี่ข้อเองนะครับข้อที่1ถึงข้อที่9ผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ตรงนี้โดยผมให้ข้อมันเรียกว่าจอมกษัตริย์ผู้ทรงบริสุทธิ์พระคัมภีร์ในตอนนี้ผมอ่าน5ข้อแล้วกันนะครับพระเจ้าทรงครอบครองให้ชนชาติทั้งหลายตัวสั่นพระองค์ประทับอยู่เหนือเครูปให้แผ่นดินโลกหวั่นไหวพระเจ้าใหญ่ยิ่งอยู่ในซิโยนพระองค์สูงเด่นอยู่เหนือประชาชาติทั้งปวงให้เขาสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่และน่าครามครัวของพระองค์พระองค์ศักดิ์สิทธิ์ข้าแต่กษัตริย์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงรักความยุติธรรมพระองค์ทรงสถาปนาความเที่ยงธรรมพระองค์ทรงประกอบความยุติธรรมและความชอบธรรมขึ้นในยาโคบจงยอพระเกียรติพระเจ้าของเรานมัสการที่แท่นรองพระบาทของพระองค์พระองค์บริสุทธิ์พระคัมภีร์ตัวนี้กำลังพูดถึงภาพรวมของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นองค์จอมกษัตริย์ว่าพระองค์เป็นจอมกษัตริย์ผู้บริสุทธิ์ข้อที่5กับข้อที่9ได้พูดบอกว่าจงยอพระเกียรติพระเจ้านะนมัสการที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเพราะพระองค์บริสุทธิ์นะนมัสการที่แท่นรองพระบาทของพระองค์บริสุทธิ์ข้อที่5กับข้อที่9ได้กล่าวไว้อย่างนั้นกำลังพูดถึงพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และการบริสุทธิ์ของพระองค์เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอันที่1ครับความบริสุทธิ์ของพระองค์เกี่ยวข้องกับการปกครองที่บริสุทธิ์ปกครองที่บริสุทธิ์หมายความว่ายังไงหมายความว่าพระองค์ยุติธรรมในสิ่งเหล่านั้นการปกครองของพระเจ้าเป็นการปกครองที่บริสุทธิ์พระองค์มีเครูปที่เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์เนี่ยนะครับอยู่ที่นั่นแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำคืออะไรในข้อที่4ถ้าเราอ่านจากพระคัมภีร์ในข้อที่4เราจะรู้ว่าคนของพระเจ้าเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นคนบริสุทธิ์และยุติธรรมด้วยเพราะอะไรครับเพราะการปกครองของพระเจ้าเป็นการปกครองที่บริสุทธิ์ทำให้คนอื่นเนี่ยนะครับก็สามารถจะก้มกราบลงต่อพระเยซูคริสต์เจ้าได้อย่างเต็มที่เพราะว่าพระองค์ยุติธรรมพระองค์ทรงบริสุทธิ์จริงๆเอาละครับอันที่2การปกครองของพระองค์หรือจอมกษัตริย์บริสุทธิ์นั้นควบคู่กับคนวิงวอนที่บริสุทธิ์ครับในข้อที่6นะครับบอกว่าโมเสสและอาโรนอยู่ในพวกปุโรหิตของพระองค์ซามูเอลอยู่ในพวกที่ทูลออกพระนามพระองค์ด้วยท่านร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงตอบท่านเหล่านั้นพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่บริสุทธิ์นะฮะถ้าสังเกตและพระเจ้าทรงตอบคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอาโรนหรือจะเป็นโมเสสคนเหล่านี้จะต้องรับการชำระโดยพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นประชากรที่บริสุทธิ์ในข้อที่8ก็บอกว่าพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงตอบท่านเหล่านั้นพระองค์ทรงยกโทษท่านเหล่านั้นพระองค์ทรงสนองการบาปผิดของท่านเหล่านั้นพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงว่าพระเจ้านั้นทรงบริสุทธิ์แม้คนเหล่านี้จะเป็นคนบริสุทธิ์ก็ตามแต่ถ้าเขาทำผิดพระเจ้าก็ลงโทษและพระเจ้าลงโทษอาโรนไหมพระเจ้าลงโทษโมเสสไหมพระองค์ก็ลงโทษแต่เป็นการลงโทษที่เป็นการตีสอนจากผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเองสิ่งที่3ครับนอกจากการปกครองที่บริสุทธิ์ผู้วิงวอนที่บริสุทธิ์อันที่3ครับโภชนะที่บริสุทธิ์ในข้อที่7ได้บอกว่าพระองค์ได้ตรัสกับท่านในเสาเมฆท่านทั้งหลายได้รักษาบรรดาโอวาทของพระองค์และกฎเกณฑ์ที่พระองค์ทรงประทานแก่ท่านตรงนี้ได้พูดถึงพระชนะของพระเจ้าที่บริสุทธิ์ครับเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าบริสุทธิ์พระชนะของพระองค์ก็บริสุทธิ์คำว่าตรัสกับท่านในเสาเมฆเนี่ยนะครับเสาเมฆเป็นการสถิตอยู่ของพระเจ้าและพระองค์ทรงตรัสออกจากเสาเมฆขอบคุณพระเจ้าครับคำตรัสของพระเจ้าหรือพระชนะของพระองค์นั้นพระองค์ทรงประสงค์ให้เรารักษานะครับและต่อให้พระชนะของพระองค์บริสุทธิ์ขนาดไหนถ้าเราไม่รักษาพระพรก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราสุดท้ายครับประชากรที่บริสุทธิ์ในข้อที่8บอกว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพวกทั้งหลายพระองค์ทรงตอบเท่าเหล่านั้นพระองค์ทรงยกโทษเท่าเหล่านั้นนะครับตรงนี้ได้พูดถึงประชากรของพระเจ้าเป็นประชากรที่บริสุทธิ์เพราะพระองค์ทรงยกโทษเขาแล้วขอบคุณพระเจ้าครับแม้ว่าพระเจ้าจะทรงปกครองเราเองจะวิงวอนพระองค์ด้วยท่าทียังไงก็ตามนะครับแต่ถ้าชนชาติของพระเจ้าไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะครับพระเจ้าก็ไม่สามารถจะอวยพรได้ดังนั้นเองกษัตริย์ที่บริสุทธิ์คู่กับการปกครองที่บริสุทธิ์คนที่วิงวอนที่บริสุทธิ์พระชนะที่บริสุทธิ์และประชากรที่บริสุทธิ์ขอให้เราเป็นประชากรที่บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสร้างข้าพงหลายและต่อพระพักของพระองค์เจ้าผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงครอบครองด้วยความบริสุทธิ์ให้ข้าพหลายมีชีวิตที่บริสุทธิ์ติดตามพระองค์เจ้าอยู่บนพระชนะอันบริสุทธิ์ของพระองค์อธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพร